สำนักข่าว CNN ได้เผยแพร่บทความที่สุดของ10สถานที่สำหรับการดูดอกไม้ไฟในคืนเข้าสู่ปีใหม่โดยที่เมืองแรกที่จะดับคือนครซิดนีย์ของออสเตรเลียเมืองใหญ่เมืองแรกของโลกเลยนะฮะที่เมืองหลักของโลกอ่ะเมืองหลักที่เข้าสู่ปีใหม่นะคะและแน่นอนเขามีท่าเรือซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์และสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเขาอันดับ2คือกรุงไทเปของไต้หวันน้องไบรท์จะมีการจุดดอกไม้ไฟที่ตึกไทเป101นะคะซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันจะเป็นการจุดดอกไม้ไฟกระจายออกจากรอบตึกนี่ค่ะขณะที่เมืองอันดับ3กรุงเทพมหานครของประเทศไทยแบงคอก CNN ระบุว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจะคิดถึงเมืองบันเทิงยามค่ำคืนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียค่ะดังนั้นกรุงเทพเนี่ยเหมาะมากสำหรับการสังสรรค์ช่วงปีใหม่ใครที่ชอบวัดอรุณใช่ไหมใช่ค่ะบอกใครชอบคนเยอะๆไฟสว่างสว่างเสียงดังๆสนุกสนานมาได้ที่กรุงเทพค่ะแล้วเขาอ้างอิงคนกรุงเทพจะได้ชมการแสดงดอกไม้ไฟสุดอลังการที่ไอคอนสยามมีแหล่งช้อปปิ้งแหล่งความบันเทิงอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็เขียนต่อด้วยนะอาจจะไปเฉลิมฉลองต่อที่บาร์สวยๆในเมืองก็ได้ค่ะอาจจะหาแท็กซี่ได้ค่ะและถ้ารู้สึกว่าสนุกสนานมากเกินไปอาจจะหาเวลาพักเข้าวัดก็ได้ค่ะ1มกราคมวันขึ้นปีใหม่อาจจะเป็นวัดโพหรือว่าวัดสุทัศน์ที่อยู่ใกล้ๆกันอันนี้เซียนเขารายงานนะค่ะคือฉลองปีใหม่เข้าพักที่วัดใกล้ๆก็ได้วัดโพหรือวัดสุทัศน์วัดโพคือวัดพระเชตุพนใช่ไหมใช่ค่ะเมืองอันดับ4คือนครดูไบของอาหรับเอมิเรตก็จะมีการจุดดอกไม้ไฟที่อาคารเบิร์ชคาลิฟาค่ะตึกละฟ้าหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองแล้วยังเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในขณะนี้ด้วยความสูง828เมตรค่ะเมืองอันดับ5เป็นเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้ครับเคปทาวน์เนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่ CNN เขาบอกว่าจุดดอกไม้ไฟอลังการที่สุดเมืองหนึ่งในแอฟริกานะคะแล้วก็ในโลกนี่แล้วเขาก็อ้างอีกไปถึงการลองลิ้มกินอาหารท้องถิ่นและฟังดนตรีสดๆที่เคปทาวน์ค่ะอันดับ6คือกรุงโรมของอิตาลีมีการจุดดอกไม้ไฟท่ามกลางโบราณสถานอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีค่ะก็จะสวยไปอีกแบบนะคะอันดับ7ก็คือลอนดอนอันนี้ก็จะจุดดอกไม้ไฟกันที่บริเวณลอนดอนไอแล้วก็หอนาฬิกาบิ๊กเบนค่ะนี่ฮะสัญลักษณ์ของเขาเห็นไหมค่ะแต่ละเมืองจะมีสัญลักษณ์อันดับ8เป็นบราซิลเลยนครริโอเดจาเนโรค่ะจุดดอกไม้ไฟกันที่ริมชายหาดโดยเฉพาะที่หาดโคปาคาบาน่าอันไทม์สแควร์กลับเป็นอันดับ9เลยนะฮะใช่ค่ะจัตุรัสไทม์สแควร์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะจะเป็นเมืองที่เขาดาวเข้าสู่ปีใหม่เมืองใหญ่เมืองสุดท้ายของโลกค่ะและแน่นอนก็จะต้องมีการปล่อยลูกบอลคริสตัลขนาดยักษ์ลงจากยอดเสาบนอาคารวันไทม์สแควร์ค่ะนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1907หรือว่าร้อยกว่าปีแล้วเมืองอันดับ10ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะจุดดอกไม้ไฟกันรอบๆเมืองแล้วถนนในเมืองเนี่ยจะปิดไม่ให้รถวิ่งผ่านก็จะเต็มไปด้วยผู้คนนะคะตามท้องถนนรวมเฉลิมฉลองย่างเข้าสู่ปีใหม่ไปด้วยกันค่ะท่านผู้ชมขณะที่ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้ที่วัดอรุณเป็นยังไงค่ะเขามีการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2024วิจิตรอรุณค่ะจัดขึ้นที่สวนนาคราภิรมย์นะคะเนรมิตให้เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของประเทศไทยพระปรางวัดอรุณควบคู่ไปกับนวัตกรรมแสงสีเสียงและสื่อผสมทันสมัยค่ะผสมผสานกับการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกันด้วยนะคะนี่ค่ะ CNN International ซึ่งประกาศเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ New Year's Eve Live เขาถ่ายทอดสดกิจกรรมเขาดาวทั่วโลกแล้วเขาก็เลือกที่วัดอรุณนี่แหละค่ะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการถ่ายทอดสดนะคะนี่วัดอรุณและในเวลาเดียวกันภาพอาจจะไม่ได้จับ
มีการสวดมนต์ข้ามคืนที่วัดอรุณด้วยนะท่านผู้ชมฮะคือสวดมนต์ตั้งแต่ตอนเย็นมีการเรียงร้อยสายสิญค่ะนี่เห็นไหมแล้วก็ต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงกลางคืนเลยนะใช่ข้ามปีเลยอะค่ะอภิชาข้ามปีค่ะสวดมนต์ข้ามปีแบบนี้เอาเปิดสลับกับก็ในเวลาเดียวกันก็มีพลุได้เนี่ยใช่ค่ะแต่คนละฝั่งใช่วัดอรุณเนี่ยปีนี้คาดการว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 30,000 คนนะฮะปีก่อนเนี่ยเกินกว่า 20,000